ผมโดนแอบขโมยกระเป๋าตังค์โดยไม่รู้ตัวแล้วเข้าไปกินข้าวพอจะจ่ายตังค์ถึงเพิ่งรู้ว่ากระเป๋าตังค์หายไปผมจินตนาการว่าลุงเขาจะให้ชดใช้อะไรบ้างให้ล้างจานกองโตหรือเปล่าเฮ้ยหรือว่าจะให้กูชดใช้ด้วยร่างกายเนี่ยแต่ความเป็นจริงลุงเขาบอกไม่ต้องจ่ายไม่เป็นไรให้กลับบ้านไปได้เลยเพราะคนขโมยกระเป๋าตังค์ก็คือลุงคนนี้นั่นแหละ